เมกาวิ่งพล่านค่ะขู่ล้างแค้นกองกำลังปริศนาขีปนาวุธถล่มหนักระดมกลุ่มก่อการร้ายหาพิกัดสุดท้ายหงายเงิบหาไม่เจอค่ะจากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะได้มีรายงานกองกำลังปริศนาในอิรักจัดนักรุมถล่มขบวนรถทหารอเมริกันซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีรายงานด้วยว่าฐานทัพของสหรัฐหลายแห่งรวมถึงสถานทูตของอังกฤษถึงถล่มอย่างหนักทำให้มีทหารบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากล่าสุดเพจ World Update ค่ะได้โพสต์ข้อความถึงกรณีที่ซีเรียอิหร่านผนึกกำลังเปิดฉากสมรภูมิรุมถล่มฐานทัพสหรัฐปล้นแหล่งก๊าซน้ำมันโดยก็มีการอ้างอิงมาจาก Sputnik News และ TASS News ระบุว่าภูมิภาคเดียเอสซอร์ในเขตประเทศซีเรียที่ภูมิภาคนี้อยู่ติดกับอิรักมีความสำคัญสำหรับซีเรียเนื่องจากมีแหล่งทรัพยากรน้ำมันและก๊าซขนาดใหญ่มีแหล่งพลังงานโกนิโกเป็นแหล่งก๊าซที่ใหญ่ที่สุดในซีเรียโดยผลิตก๊าซได้กว่า10 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันแต่สหรัฐได้ไปตั้งฐานทัพเถื่อนเพื่อปล้นและขโมยน้ำมันก๊าซโดยไม่ยอมจ่ายค่าสัมปทานและภาษีให้รัฐบาลซีเรียโดยกระทรวงน้ำมันซีเรียระบุว่าสหรัฐได้ขโมยน้ำมันของซีเรียส่วนใหญ่จากแหล่งน้ำมันตะวันออกราว 8,300 บาร์เรลต่อวันหรือคิดเป็น 83% ของน้ำมันทั้งหมดและเหลือไว้ให้ชาวซีเรียพัฒนาประเทศชีวิตความเป็นอยู่แค่ 17% เท่านั้นทำให้นักรบชาวซีเรียที่รักชาติตั้งกองกำลังขึ้นมาโดยรัฐบาลอนุญาตและได้รับการสนับสนุนทุนและอาวุธจากอิหร่านทำงานสอบประสานกับทหารซีเรียและกองทัพรัสเซียที่รัฐบาลร้องขอให้ประจำการล่าสุดฐานทัพสหรัฐในแหล่งก๊าซโกนิโกตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดเดียเอสซอร์ซีเรียถูกถล่มจากกองกำลังนิรนามด้วยขีปนาวุธกว่า5 ลูกทำให้ทหารอเมริกันเป็นปุ๋ยและบาดเจ็บจำนวนมากพร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงภายหลังจากถูกถล่มย่อยยับเฮลิคอปเตอร์สหรัฐได้รีบจอดลงยังจุดที่เกิดการระเบิดเพื่อขนส่งทหารอเมริกันที่เป็นปุ๋ยและได้รับบาดเจ็บจำนวนมากส่งโรงพยาบาลสนามในอิรักกองทัพสหรัฐได้เรียกระดมกลุ่มก่อการร้ายติดอาวุธ SDF สาขากลุ่มไอซิสของสหรัฐจำนวนมากในพื้นที่เพื่อพยายามที่จะค้นหาตำแหน่งของที่มาพิกัดยิงขีปนาวุธดังกล่าวแต่ยังหาไม่พบพันเอกโจบูชิโนโฆษกของเซนทอมกองทัพเถื่อนสหรัฐที่มีกำลังราว900 คนว่าทหารอเมริกันและกองทัพสหรัฐถูกโจมตีดังกล่าวสหรัฐเจ็บปวดมากและจะล้างแค้นการโจมตีเกิดขึ้นบ่อยครั้งต่อขบวนรถโลจิสติกของกองทหารสหรัฐและฐานที่มั่นของอเมริกันโดยกลุ่มนักรบที่ได้รับการสนับสนุนจากกองกำลัง IRGC อิหร่านในซีเรียพลเอกโคลินคลาค่ะปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐโวยวายว่าสหรัฐจะไม่ยอมให้ถูกโจมตีฟรีโดยกองกำลังที่อิหร่านหลังไม่ว่าที่ใดในโลกจะต้องถูกติดตามเพื่อตอบโต้กลับที่รุนแรงอย่างแน่นอนเพื่อปกป้องทหารและอาวุธสหรัฐค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนำเสื้อโปโลสถาบันทิศทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งอย่างทรงสวยด้วยนะคะสามารถนำเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับหลายสไตล์แล้วก็หลายลุคเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด2 สีด้วยกันก็คือสีน้ำเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดยไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด5 ไซส์ค่ะมีไซส์ S M L XL แล้วก็ 2XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่ 439 บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะเหลือเพียง399 บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ @shop4.store หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข 02 114 66